ุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านววชิระเมธีประพัฒน์สอนเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงธนงชัยนรงค์สิงห์อารยาสิริโสดานิติพงษ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดการเดินทางของความคิดในคืนวันอังคารครับสวัสดีคุณผู้ฟังฮะนี่คือการเดินทางของความคิดนะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้ววันอังคารฮะฟังผมคุณโหน่งวงธนงค์ครับคุณโหน่งสวัสดีคุณโหน่งครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมโอ้วันนี้อยู่ไหนฮะเสียงก้องๆอยู่ที่พักหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่คอนโดที่ RCA เนี่ยพี่ตูนรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงมันก้องๆสะท้อนอุ๊ยอยู่คอนโดยัง RCA คุณผู้ฟังนึกสภาพดูแนวแค่ไหนอยู่มานานแล้วอลิงกิ้งเลยนะใน RCA ด้วยนะครับคุณหนุ่งแม่ทำยังไงดีได้ข่าวเรื่องไฟไหม้กองขยะที่ศรีนครินทร์แล้วเกิดควันพิษอะไรเห็นคนอพยพพื้นไปวิบัติแล้วผมรู้สึกมีความรู้สึกเราให้ความสำคัญขยะน้อยกันจังเลยอ่ะใช่คุณหนุ่งคิดเหมือนผมไหมฮะใช่ครับใช่คือจริงๆไอ้ขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทิ้งทุกวันอ่ะแล้วเราสองคนเคยคุยกันนะว่าจริงๆบ้านเราไม่ค่อยแยกขยะกันไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเรารู้สึกว่าขยะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวทิ้งแต่พอนึกสภาพดู1คน1ชิ้นเนี่ยคุณโหน่งเยอะนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสารพิษที่อาจจะเป็นในร่างกายขึ้นมาผมว่าหลายคนเพิ่งมาจะตระหนักว่าเอ๊ะเราต้องวางผังเมืองยังไงให้มีสถานที่สำหรับการทิ้งขยะของเขาด้วยนะคุณโหน่งนะเรื่องขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่ครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆครับพี่ตูนจริงจริงจริงผมก็เห็นตัวเลขนะฮะปริมาณการทิ้งขยะของคนกรุงเทพนะพี่ตูนครับฮะวันหนึ่งประมาณ 9,000 ตันนะพี่ตูนเยอะโอ้โห 9,000 ตันนี่เรียกว่ามหาศาลก็ว่าได้นะฮะแล้วก็นี่เป็นตัวเลขที่สำรวจเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะครับผมเชื่อว่าปีนี้ปริมาณก็เพิ่มขึ้นทุกทีนะตามจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นนะครับ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 แล้วอย่างที่คุณสรรเสริญบอกคุณผู้ฟังนะฮะบ้านเรายังไม่มีการรณรงค์กันเรื่องการแยกขยะจริงซึ่งหลายๆประเทศนะครับไม่อันนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศรอบๆเราเนี่ยครับสิงคโปร์มาเลเซียเขารณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากนะพี่ตุลจริงครับจริงเขามีพื้นที่ด้วยนะใช่ใช่มีพื้นที่โดยเฉพาะด้วยแต่บ้านเราเนี่ยผมเห็นมีหน่วยงานบางแห่งนะครับพยายามจะรณรงค์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับครับการแยกขยะขยะสดขยะแห้งอะไรขยะกระดาษขยะขวดนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันทำไปบางทีมันไร้ประโยชน์เหมือนกันนะพี่จนนะคืออะไรรู้ไหมฮะเราแยกมาอย่างดีเลยฮะสุดท้ายพนักงานเก็บขยะก็เก็บมันไปกองรวมกันใช่ต่อให้เราแยกอันนี้ผมทันโทษเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครับผมแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการขยะอีกก็เนี่ยฮะในสุดท้ายก็เกิดปัญหาคือก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาในเรื่องการทิ้งขยะแล้วก็ปริมาณกองขยะที่เขาเรียกว่าภูเขาขยะที่กองกันเป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยนะถ้าเคยไปเห็นโรงทิ้งขยะแล้วอ่อนนุชอะไรเนี่ยโอ้โหทั้งเป็นทัศนะอุจารทั้งเป็นทั้งเรื่องกลิ่นทั้งสารพิษอะไรต่างๆเลยเนี่ยมันน่าจะเกิดปัญหานานแล้วแหละแต่ล่าสุดก็เนี่ยพอมีไฟไหม้ขึ้นมาก็โอ้โหเห็นนะฮะเพิ่งจะมาตระหนักกันนะใช้คำนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเคยงงเรื่องผังเมืองของกรุงเทพมานานแล้วนะจริงๆอย่างเช่นแถวอ่อนนุชเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นที่ทิ้งขยะที่เก็บขยะนั่นแหละนะขยะทุกแห่งไปรวมอ่อนนุชละผมยังจำได้ว่าตอนสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือเนี่ยเคยทำสกู๊ปส่งอาจารย์เรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโรงขยะที่อ่อนนุชว่ามันจะมีผลอะไรกับคนข้างเคียงพอตอนหลังๆคุณหนุ่มมันเหมือนกับว่าแบบเราขยายที่อยู่อาศัยของเราเรื่อยๆแล้วเราก็ไปอยู่ในที่ที่แต่เดิมเขาเป็นที่แบบนั้นอยู่แล้วไงพอเราไปอาศัยอยู่เรื่อยๆมาถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะเนื่องจากหนึ่งก็คือความต้องการที่อยู่ของคนเรามันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงคนเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงมากขึ้นน่ะครับแต่อย่าลืมว่าเราไปเบียดเบียนในพื้นที่ที่ควรจะเป็นที่ทิ้งขยะของเสียของเราครับ
ผมเขาก็มีอยู่จำกัดแล้วเราก็ไปใกล้เขาใกล้เขามากขึ้นขนาดเนี้ยครับผมแล้วเราไปเพิ่มจำนวนขยะแล้วเราเพิ่มจำนวนขยะแต่ว่าเราไม่มีที่ทิ้งเขาอันนี้น่าคิดมากเลยนะคุณหนงนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอที่ทิ้งที่มีอยู่เนี่ยไม่พอนะครับประกอบกับปริมาณพนักงานการจัดเก็บขยะครับกทม.ก็ยังไม่ทั่วถึงนะพี่ตุลฮะครับครับผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อยู่ชานเมืองคงประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้ขยะเขาไม่มาเก็บกันทุกวันนะพี่ตุลจริงครับจริงจริงจริงตอนเราเด็กๆเนี่ยรถขยะจะมาทุกวันมาทุกวันอันนี้อาทิตย์ละประมาณ2วันอาทิตย์ละประมาณ 2-3 วันยิ่งชานเมืองนี่บางทีอาทิตย์ละวันโอ้โหใช่ใช่และชานเมืองในหมู่บ้านขึ้นมาแบบเบิ่มเบิ่มนะเบิ่มเบิ่มใช่มีที่อยู่อาศัยมีชุมชนที่ไหนก็มีกองขยะตามมาเป็นเงาตามตัวนะครับจริงจริงแล้วก็ผมเห็นนะฮะหลายๆบางที่ไปเนี่ยขับรถไปเจอโดยบังเอิญเนี่ยแปลกใจมากเลยฮะเป็นชานเมืองกรุงเทพนนทบุรีรวมทั้งปทุมธานีเนี่ยพื้นที่โล่งๆเนี่ยกลายเป็นกองขยะขึ้นมาซะงั้นเลยก็เป็นขยะจากการลักลอบทิ้งกันนะพี่จุนจริงครับจริงจริงแล้วก็พวกขยะนี่มันแปลกไหมคุณฟังคือถ้ามีคนแรกที่ลงมือทิ้งซะแล้วเนี่ยนะฮะมันง่ายมากเลยที่จะมีคนทิ้งตามต่อมาทันจริงเหมือนมีคนมักง่ายหนึ่งคนแล้วมีกองๆอยู่คนต่อไปมันจะเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างของความมักง่ายได้รับฉันทานุมัติจริงจริง ก็เหมือนคนเปิดเลนใหม่นะแม่ก็ต้องเริ่มต้นกันนะครับเริ่มคือจะไปหวังพนักงานเก็บขยะของกทม.อย่างเดียวไม่ได้นะครับครับครับในบ้านเราเองนะครับเราก็ต้องเริ่มจัดการกับขยะกันนะครับแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็พอลดปริมาณการทิ้งขยะลงได้ครับบ้างนะมันก็ช่วยแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ได้นะครับจริงแล้วก็ขยันขึ้นสักนิดนะครับโอ้ขยะเดี๋ยวนี้เป็นเงินเป็นทองนะคุณผู้ฟังครับแยกขยะดูนะฮะโอ้ผมว่าขายเอาได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยครับถ้าขายไม่ได้ก็เอาไปบริจาคหน่วยงานหรือองค์กรมีองค์กรเอกชนหลายแห่งนะครับที่รับบริจาคขยะนะครับที่สามารถย่อยสลายได้ไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เนี่ยลองเซิร์ชหาดูแล้วติดต่อดูนะฮะครับดีเราจะได้ไม่ลกขยะจะได้เกิดการหมุนเวียนจริง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 นะฮะนั่นเป็นเรื่องขยะด้วยอ่ะกลับมาในเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าจะพาผมไปคุยในเรื่องเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างของเวลาหรือเปล่าคุณนงครับเรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้ครับพี่ตุลวันหนึ่งผมทวีตไปในทวิตเตอร์นะครับว่าช่วงเนี้ยผมดีใจจังเลยที่ผมกลับมาชอบอ่านหนังสือครั้งช่วงนี้ผมคลั่งไคล้อ่านหนังสือมากเลยพี่ตุลครับอ่านแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจบเป็นเล่มๆโอ้ใช่แบบว่าอ่านแบบมัวเมาอ่ะใช้คำว่าอะไรดีครับครับมัวเมาอ่านทุกวันน่ะตลอดเวลาที่ว่างนะพี่ตุลนะครับครับกูราชอ่านเล่มหนึ่งมันมากเลยพี่ตุลนะฮะชื่อ11 22 63วันสังหารนะฮะหรือแปลสุดแปลอาว่าแล้วเชียวสตีเฟนคิงครับแปลจากเรื่อง11 22 63ครับครับเป็นนิยายของสตีเฟนคิงราชานักเขียนสยองขวัญที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงรู้จักกันดีนะฮะหนังของคิงก็หนังสือของคิงก็มาสร้างเป็นภาพยนตร์ขายดีหลายเรื่องนะหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องสตีเฟนคิงนี่ก็ผมก็เป็นแฟนเขามานานแล้วพี่ตุลแล้วก็นิยายเล่มล่าสุดเขาเขียนมาเมื่อปี2011ฮะแต่เพิ่งมาแปลเป็นภาษาไทยเอาปีเนี้ยผมเห็นแล้วก็รีบซื้อเลยครับเราให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงแบบไม่สปอยอะไรมากมายได้มั้ยพี่ตุลครับนิยายเรื่องนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้พี่ตุลครับเรื่องของชายคนหนึ่งที่เผอิญสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะทำคืออะไรรู้มั้ยฮะครับกลับไปในวันที่22เดือนพฤศจิกายนปี1963เพื่อไปแก้ไขจัดการกับอดีตบางอย่างซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกและเขาเชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้ถูกระงับมันจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกไปอีกทางหนึ่งนั่นก็คือวันนี้เป็นวันสังหารจอห์นเอฟเคนเนดี
เอารหัสชื่อของวันนั่นเองเป็นชื่อเรื่องเลยฟังแล้วโอ้ฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมครับครับภารกิจของเขาก็คือย้อนกลับไปในอดีตเพื่อไปยับยั้งลีฮาวีออสวอลมือปืนผู้สังหารจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีที่คนอเมริกันรักที่สุดให้กลับไปแก้อดีตกลับไปแก้อดีตโอ้แม่พล็อตเรื่องนี้มีเยอะนะโอ้โหแต่อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ของบุคคลที่คนอเมริกันนั้นหนึ่งในบุคคลที่คนอเมริกันส่วนมากชื่นชอบใช่ครับใช้คำนี้นะฮะแล้วยิ่งอยู่ในฝีมือของนักเขียนระดับสตีเฟนคิงนะพี่ตุลโอ้โหครับสิ่งหนึ่งที่ผมทึ่งมากเลยทีเดียวไหมพี่ตุลครับสตีเฟนคิงปีนี้อายุประมาณเขาเกิดปี1947ฮะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุหกสิบเท่าไหร่แล้วพี่ตุล60กว่านะกี่ปีแล้วนะฮะ10 17 1947อ๋อ19โอปีนี้60กว่าละโอ้โหอายุ60กว่าแล้วฮะยังเขียนนิยายได้อย่างทรงพลังเต็มไปด้วยชีวาแล้วก็อ่านแบบวางไม่ลงอ่ะพี่ตุลเพราะว่ามีเนื้อเรื่องที่ต้องคาดเดาตลอดเวลาถูกต้องมันต้องคิดตามหนังสือเล่มนี้หนาประมาณ600กว่าหน้านะพี่ตุลนะฮะผมอ่านอย่างคลั่งไคล้อ่านทุกวันเลยนะฮะไล่ยาวมาหน่อยละยาวมาหน่อยความจริงเลยเรื่องที่ผมจะพูดละครับครับครับเรื่องของเรื่องก็คือผมทวีตไปใน Twitter ว่าช่วงนี้ผมบ้าคลั่งการอ่านหนังสือมากเลยครับก็มีคนเมนชั่นมาพี่ตุลว่าเห็นคุณนงทำอะไรเยอะแยะทำหนังสือทำงานนู่นทำนี่ทำทีวีทำวิทยุทำอะไรเอาเวลาที่ไหนอย่างเงี้ยเอาเวลาที่ไหนมาอ่านหนังสือโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะพี่ตุลผมก็มีคำถามเยอะนะฮะเอาเวลาไหนไปทำอะไรบ้างใช่พี่ตุลเคยมีคนถามพี่ตุลมีล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งสังเสริญทำอะไรเยอะๆวันนี้ก็เพิ่งถูกถามแบ่งเวลายังไงอะไรยังไงจริงๆบางทีนะมันตอบไม่ได้อ่ะครับที่เฉยๆไปนี่ไม่ใช่หญิงนะตอบไม่ได้ไม่รู้จะบอกยังไงว่าแบ่งเวลายังไงคุณหนุ่มเป็นเหมือนผมปะมันเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับครับครับผมไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะมาคุยกับสากับพี่ตุลสดๆทางวิทยุเลยว่าทำไมเราสองคนเนี่ยทำอะไรเยอะแยะได้เยอะแยะไปหมดแต่ชวนคุณผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยนะฮะเผื่อจะเป็นทั้ง SMS เบอร์4ตอง1965นะครับ4ตอง1965ครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องรู้กันก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันนะครับว่าคนทุกคนมีเวลาในชีวิตใน1วันเนี่ยเท่ากัน24ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากันหมดทุกคนนะครับวงธนงไม่ได้มี25สรรเสริญไม่ได้มี27ฮะทุกคนมี24ชั่วโมงใน1วันเท่ากันหมดเลยนะฮะแต่คนที่ไม่เคยบ่นเลยว่าไม่มีเวลาแต่ตรงกันข้ามกลับทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือเวลาเหลือเฟือยต่างหากเนี่ยสิ่งสำคัญมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาครับพี่ตุลคุณผู้ฟังน่าคิดซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สามารถฝึกกันได้ครับครับคือก่อนอื่นเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับท่านต้องเชื่อแล้วก็เข้าใจซะก่อนนะครับว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เวลานะฮะแต่เวลาเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากๆครับเวลาเป็นแอสเซทที่มีค่ามากที่สุดเลยครับครับที่สำคัญก็คือทุกคนผมบอกไปแล้วไงทุกคนมีสินทรัพย์ทรัพย์สินนี้เท่ากันครับแต่ทำไมบางคนถึงเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยวันละ24ชั่วโมงเนี่ยเอาไปทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดครับในขณะที่บางคนเนี่ยดูเหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้เลยวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรที่เกิดปล่อยเวลาทิ้งไปเงี้ยปล่อยเวลาทิ้งไปใช่ไงท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่วันหนึ่งผ่านไปแล้วปล่อยเวลาทิ้งไปเนี่ยโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่เลยนะผมว่าถ้าใครทำอย่างนี้นะครับก็คือวันหนึ่งปล่อยเวลามันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับคุณเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้อ่ะน้ำก็ไหลลงไปเรื่อยๆไม่ได้เกิดประโยชน์ไหลจากถังไปเรื่อยๆลงพื้นลงดินลงแม่น้ำลำคลองไปเรื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยครับนะแต่ถ้าคุณเปิดก๊อกน้ำแล้วคุณต้องคิดก่อนเนี่ยว่าจะเอาน้ำที่คุณเปิดเนี่ยไปทำอะไร
เอาไปซักล้างทำความสะอาดเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปทำนู่นทำนี่นั่นนะฮะครับคือการเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการเวลาพี่ตึงได้ฟังแล้วน่าคิดตามได้ฟังแล้วน่าคิดตามแล้วพี่ตุนอ่ะจัดการเวลากับตัวเองยังไงมันเป็นธรรมชาติเลยเหรอคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราคืองานบางอย่างสมมุติเราได้มาอย่างเงี้ยคุณนงผมจะทำให้จบอ่ะเพื่อที่จะให้มีเวลาไปทำงานอื่นๆอันนี้ง่ายๆเลยเนาะจะไม่ปล่อยให้หนึ่งงานมันยังไม่จบแล้วก็เอาอันอื่นมากองไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้งานที่ยังไม่จบเนี่ยมันดึงเวลาของเราไปไงอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงอันนี้คือเคล็ดลับอย่างนึงอันนี้ส่วนที่ผมพยายามที่จะทำแล้วสองก็คือว่าอาจจะโชคดีที่ชีวิตมันได้เจอหลายเรียกว่าหลายงานที่ไม่เหมือนกันอะในหนึ่งวันนะอย่างเช่น2ชั่วโมงเราเจองานนี้2ชั่วโมงเราเจองานนี้มันก็เลยทำให้เราสมมติงานหนึ่งเราอาจจะหงุดหงิดพอเรามาเจออีกงานหนึ่งเราจะลืมงานที่หงุดหงิดไปแล้วก็มันก็จะทำให้เรามีความสุขในงานอื่นต่อๆไปอ่ะงานมันมีลักษณะแตกต่างกันไม่ซ้ำซากใช่แล้วไม่จมปักอยู่กับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ของงานนั้นเพราะว่าถ้ามันยังแก้ไปได้แล้วเราก็มานั่งแบบกุมขมับแก้ไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมพยายามอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขในการได้ทำงานจริงนะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่คุณสรรเสริญพูดมาคุณผู้ฟังผมว่าเป็นเคล็ดลับได้เลยเป็นเคล็ดลับที่เปิดเผยได้เลยแหละก็คือเวลาได้โปรเจกต์หรือว่าได้งานอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องคอนเซนเทรตกับมันจดจ่อใส่ใจกับมันแล้วก็จัดการมันให้ลุล่วงไปจริงครับจริงจริงกรอบเวลาที่ตั้งไว้นะจริงจริงอาจจะเป็น3 วัน 7 วันหรือ1 สัปดาห์หรือ1 เดือนเนี่ยจริงครับต้องทำให้เสร็จจริงก่อนที่จะไปรับงานอื่นๆเข้ามาจริงจริงคนจำนวนมากที่รู้สึกสับสนกับเวลาแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันทีเดียวตีกันยุ่งไปหมดเนี่ยลองสังเกตดูเลยฮะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่เสร็จสักอย่างจริงครับจริงจริงจริงแล้วก็พอถึงแม้จะเสร็จก็ไม่ดีสักอย่างไม่ดีใช่นั้นต้องกลับมาแก้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่างด่างเดียวให้ล่วงสำเร็จไปฮะอย่าไปจับปลาหลายมือนะครับเดี๋ยวจะจับไม่ได้สักตัวอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่ผมก็ทำอยู่นะแต่ผมอาจจะทำมากกว่าหนึ่งอย่างครับผมก็ทำมากกว่าหนึ่งอย่างผมว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณสรรเสริญเนี่ยทุกคนก็มีอะไรที่ต้องทำหลายๆอย่างในคราวเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของเราสถานภาพของเราเนี่ยครับบางทีมันทำอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องหลายอย่างหลักคือมันต้องจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำจริง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 1 2 3 4ใช่ไหมพี่ตุลครับครับเราต้องจัดลำดับกันว่างานอะไรเนี่ยเป็น priority มาก่อนต้องมาก่อนต้องทำเสร็จก่อนสำคัญที่สุดทำก่อนนะฮะคนจำนวนมากเนี่ยสมมุติถ้ามีงาน3 อย่างนะยากแบบมากกลางน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานที่ยากน้อยก่อนถูกต้องไหมพยายามจะเอางานที่รู้สึกมันเสร็จเร็วไปก่อนเสร็จเร็วไปก่อนนะฮะทั้งที่หลักจริงๆแล้วนะครับงานเอางานยากก่อนจัดลำดับความสำคัญก่อนงานยากงานสำคัญเนี่ยต้องทำก่อนครับแล้วก็หลักของผมนะครับก็คือถ้าเราสามารถจัดการกับงานที่ยากลำบากที่สำคัญไปแล้วเนี่ยนะฮะไองานลำดับถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหมูนะคุณผู้ฟังใช่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ฟังทำงานง่ายๆไปก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะต้องเผชิญกับงานที่ยากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาที่จะเหลือที่จะทำงานที่ยากที่สุดเนี่ยมันจะเหลือแค่นิดเดียวครับรวมไม่รวมกับพลังเราที่มันล่อยหล่อไปกับการทำงานเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจองานยากนะทำมันก่อนเลยฮะของพี่ตนเป็นอย่างนั้นไหมจริงผมจะชอบทำอะไรที่รู้สึกยากๆให้มันจบไปก่อนมันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งคุณนงถ้าเราเจออะไรยากๆแล้วเนี่ยอันอื่นที่ง่ายเนี่ยมันง่ายมากใช่มันจะไปแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเรา
ถ้าเราเป็นความเราจะทำอะไรก็ได้ที่เราชอบก่อนง่ายๆไปก่อนแล้วมาเจองานยากมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ละครับผมแล้วก็เวลามันจะขมวดเหมือนเราทำข้อสอบอ่ะมันมีข้อสอบประมาณ5ข้อผมจะเลือกทำข้อที่ยากที่สุดก่อนเพราะไอ้ข้อที่ง่ายเนี่ยเราจะกำหนดเวลาแล้วว่าเราจะทำเท่าไหร่เป็นแบบไหนแต่มันต้องเหลือบดูก่อนนะว่าเราจะบริหารเวลาเราตรงนั้นยังไงบ้างไม่ฉะนั้นเนี่ยเราเผลอทำข้อง่ายไปเยอะมันจะกินเวลาในการทำข้อยากไงถูกต้องแล้วบางทีไอ้ข้อยากเนี่ยคะแนนมันเยอะคะแนนมันเยอะกว่าใช่จริงจริงไอ้ข้อยากเนี่ยคะแนนมันเยอะกว่ามากผมคิดว่าคนจำนวนมากชอบที่ชอบทำอะไรง่ายง่ายเสร็จก่อนเนี่ยจะว่าไปบางทีมันก็ไม่ผิดหรอกนะถ้ามองในแง่ที่ว่าถ้าเราสามารถจัดการอะไรงานไปสักอย่างมันก็ให้กำลังใจนะพี่ตุลนะครับมันเป็นสตาร์ทอัพเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาลองทำงานที่ยากขึ้นให้มันบรรลุไปก่อนเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณจะได้มากขึ้นนะก็คือการรู้สึกนับถือตัวเองนับถือตัวเราเองนะว่าเฮ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะสามารถทำงานที่ยากที่ท้าทายได้นะฮะแล้วก็จะให้ดีกว่านั้นนะครับพยายามทำงานที่มันเพิ่มระดับความท้าทายศักยภาพของเรามากขึ้นมากขึ้นครับคุณผู้ฟังนะครับอย่ามัวแต่ทำงานสนุกสนุกง่ายๆอย่างเดียวนะฮะเพราะถ้าทำอย่างนั้นเราจะไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเลยพี่ตุลเราจะได้แค่ตรงนั้นครับณเวลานั้นต้องมีเจออะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาบ้างแล้วมันจะไม่น่าเบื่อนะมันจะรู้สึกเราเจออะไรนะมาน่าเบื่อมากไม่น่าเบื่อมากขึ้นครับเดี๋ยวเบรกก่อนกลับมาคุยรอบ2เรื่องบริหารเวลายังไงนะฮะบริหารเวลาอย่างไรแต่ผมยังคงยืนยันอยู่นะว่าพยายามทำให้ชีวิตมีหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆรสชาติหลายๆตัวเลือกมันจะได้ไม่รู้สึกเบื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะคุณผู้ฟังรอบ2เบรก2คุยกันหนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์และผมสรรเสริญปัญญาที่วงพักสักครู่ครับทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านววชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงษ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาที่วงในรายการการเดินทางของความคิดกลับมาฟังช่วงที่2ของรายการการเดินทางของความคิดทางคลื่นความคิดนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการนี้จันทร์ถึงศุกร์ครับ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มฮะในวันอังคารฟังผมสรรเสริญปัญญาที่วงคุยกันหนงวงธนงชัยรงสิงห์นะครับคุณหนงสวัสดีรอบ2คุณหนงครับมาแล้วครับพี่ตุลแหมคนเรานี้อาจจะไม่มีอะไรที่เท่ากันนะครับเช่นอะไรล่ะเงินเดือนอาจจะไม่เท่ากันนะทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่เท่ากันนะครับพระเจ้าอาจจะให้รูปร่างหน้าตามันไม่เท่ากันแล้วแต่ยากดีมีจนอันนี้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะบางคนที่เกิดมาแล้วมีพร้อมอ่ะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเท่ากันนะทุกสาขาอาชีพผู้ฟังนะจะฟังผมอยู่ที่ไหนขับรุ่งขับรถอยู่เรามีเวลาเท่ากัน1 วัน 24 ชั่วโมงครับแล้วเราจะปล่อยให้คนอื่นหรือเราเอาเวลาเราไปทิ้งทำไมบริหารเวลาดีกว่าให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเนาะคุณดงเนาะไอ้บริหารนี่ไม่ได้หมายว่าบริหารต้องมีเงินเยอะๆแต่บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคุณดงนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยการบริหารเวลาไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยครับใช้อย่างเดียวคือสติแล้วก็ปัญญาครับคุณผู้ฟังนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับอาจจะเป็นตัวคุณผู้ฟังเองหรือว่าคนรอบข้างนะคงเคยได้ยินนะพี่ตุลนะคนที่ชอบบ่นว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาเนี่ยไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยถ้าลองกลับไปทบทวนพิจารณาอีกทีนะครับจะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอกแต่เธอจัดการกับเวลาที่มีอยู่ไม่ดีมันก็เลยไม่เหลือนะฮะในช่วงต้นเบรกแรกเราพูดกันไปแล้วนะฮะวิธีบริหารจัดการกับเวลาที่ถูกต้องอย่างเนี่ยก็คือการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะทำนะฮะครับอะไรทำก่อนทำหลังอะไรต้องให้เวลากับมันสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับผมนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าในท้องไผ่ขอไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับนะฮะท่านเคยพระราชทานพระราชดำรัสว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างโอ้โหผมว่าเป็นพระราชดำรัสที่ลึกซึ้งนะพี่ตุลนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณผู้ฟัง
นะครับส่วนอีกอย่างนึงวิธีบริหารจัดการกับเวลาที่ผมแนะนำนะครับนะฮะก็คืออย่าไปเสียเวลาในการทำสิ่งบางอย่างมากเกินไปครับลองไปทบทวนชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันนะฮะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างไหมที่เราให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินนะฮะยกตัวอย่างแล้วกันในออฟฟิศคงเคยเห็นนะครับคนบางคนเนี่ยมีช่วงเบรกเยอะเหลือเกินส่วนเคยเจอพนักงานเคยเจอเด็กโอ้โหทำไมก็ผมหงุดหงิดมากเลยหนึ่งก็คือพนักงานไม่ค่อยอยู่โต๊ะคือไปไหนคือไม่อยู่โต๊ะนี่ไม่ได้ทำงานข้างนอกนะครับไปเมามอยบ้างไปกินบ้างไปซื้อของบ้างไปสูบบุหรี่บ้างไปทำอะไรก็แล้วแต่กว่าจะกลับเข้ามาอย่างที่สองที่อึดอัดมากที่สุดคือประเภทแบบพนักงานมาทำงานแบบเกือบเที่ยงอ่ะแต่ไอ้เกือบเที่ยงเนี่ยถ้าสมมติวันก่อนหน้านั้นงานดึกไม่เป็นไรแต่พอระยะหลังไอ้ดึกโดยที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยแล้วเกือบเที่ยงเนี่ยโดยเฉพาะสายโปรดักชันเนี่ยอันนี้ผมหมู่มันบางทีมันมีความจำเป็นตอนเช้านะถ้าพูดตรงๆครับอึดอัดแล้วบางคนชอบแสดงท่าว่าโอ้โหทำงานถึงดึกดื่นเที่ยงคืนนะ นะแล้วก็อ่อนระโหยลอยแรงมาตอนเช้าไงผมเมื่อคืนกลับดึกอ๋อ ไม่เกี่ยวกับบอลวันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อคืนกลับดึกแต่จริงๆแล้วไอ้ที่คุณกลับดึกนะฮะไอ้เวลาระหว่างวันน่ะคุณไปเสียกับอะไรนะฮะบางคนไปเสียกับการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กยอมรับมาซะดีๆวันหนึ่งเนี่ยลองเอามาเฉลี่ยดูสิเล่น Facebook Twitter Instagram กันกี่ชั่วโมงเผลอๆก็รวมๆกันน่ะ 2-3 ชั่วโมงนะพี่ตุลนะต่อวันนะต่อวันในที่ทำงานนะครับต่อวันในเวลาทำงานนะครับต่อวันในเวลาทำงานนะครับซึ่งวันหนึ่งอ่ะเราทำงานเฉลี่ยวันละ 7-8 ชั่วโมงใช่ไหม 2-3 ชั่วโมงนี่มันคือ1ใน4แล้วนะคุณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนกินข้าวนานมากใช่ไหมครับเปลี่ยนที่กินไงพักกลางวันพักกลางวันนี่นานไปนิดหนึ่งบางทียังไม่เที่ยงอ่ะ11โมงครึ่งอ่ะเตรียมตัวแล้วนะฮะกลับมาบ่ายสองอย่างนี้เนาะกลับมาบ่ายสองนี้พร้อมขนมมาทำบนโต๊ะแล้วก็เมาส์มอยอีกนิดหนึ่งนะใช่บ่ายสี่เตรียมตัวกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะผมว่ามีเยอะผมมีเยอะนะฮะที่สำคัญก็คือคนจำนวนมากนะครับหมดเวลาไปกับการเล่นเกมยังไงครับคุณนกโอ้โหตั้งแต่ไหนแต่ไรนะผมเรื่องที่โชคดีที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะพี่ตุลนะก็คือผมเป็นคนที่ไม่ติดเกมนะฮะโอเคสมัยเด็กๆเราก็เล่นนะพี่ตุลนะแต่มีคอม Nintendo อะไรเนี่ยเราก็เล่นกันมากเลยนะฮะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันเป็นเรื่องของเด็กๆนะนะฮะพอเราผ่านวัยนึงมาแล้วนะครับเราไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ติดเกมไปทั้งชีวิตผมมีความคิดอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายอย่าว่าผมแล้วกันนะฮะแต่สำหรับความคิดเห็นของผมนะครับเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกแบบมาให้เราติดนะพี่ตุลครับแล้วเราพอเราติดเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่กับมันเยอะนะครับเกมหนึ่งนี่ครับกว่ามันจะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทไปจนกระทั่งฟินิชบรรลุล่วงเนี่ยบางทีมันกินเวลาเราไปชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะพี่ตุลมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์จังหวะของเกมที่ทำให้เราจะต้องเอาชนะเกมเนี่ยออกแบบมาเพื่อทำให้เราชนะทำให้บิ้วอารมณ์ของเราให้เราต้องชนะเขาถูกต้องเกมทุกเกมนะจุดประสงค์มันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วจุดประสงค์ที่ให้เราอยากเอาชนะมันได้ ก็คือเขาอยากให้เราอยู่กับมันนานที่สุดครับเพราะฉะนั้นเกมที่ได้รับความนิยมในโลกนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันเคลื่อนมาอยู่ในสมาร์ทโฟนและในแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะครับก่อนหน้านี้ก็แคนดี้ครัชใช่ไหมตอนนี้ทุกคนคนจำนวนมากเยอะแยะไปหมดเล่นคุกกี้รันฉันเสิร์ฟเล่นแบบนี้ไม่เล่นโถดีมากเลยอันนี้ไม่ได้ว่านะคนเล่นคุกกี้รันเป็นคนใช้ไม่ได้หรือไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะแต่ลองสังเกตดูสิครับว่าเวลาเราเล่นเกมพวกนี้นะครับเราใช้เวลาไปกับมันเยอะมากเลยพี่ตุลนะครับบางคนอาจจะแย้งผมว่าพี่เกมมันก็ให้ทักษะให้สกิลบางอย่างนะให้ความเพลิดเพลินแน่นอนผมไม่เถียงสนุกเพลิดเพลินจะตายนะครับแต่ถ้าคุณลองกลองไอ้สิ่งที่คุณได้รับจากเกมที่คุณเสียเวลาเล่นมันในแต่ละวันเนี่ย
แล้วเอามาล่อนมากรองเรือแล้ววิจุนที่คุณได้จากมันสาระที่คุณได้จากมันคืออะไรฮะผมว่ามันน้อยมากพี่ตุ้นมันน้อยจริงนะครับมันฝึกไว้พริบปฏิภาณน่ะเหรอปุ๊บไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วมั้งนะฮะมันผ่อนคลายผ่อนคลายจริงหรือเปล่าบางคนเล่นแล้วเครียดนะหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดนะเอาชนะมันครับครับนอนไม่หลับก็ได้นะบางคนนะไปหาวิธีหาวิธีจะต้องเอาชนะให้ได้มีจริงๆบางคนไม่นอนเล่นเกมนะและยิ่งบางคนเปรียบเทียบสกอร์นะบางคนไม่ซื้อสกอร์กันด้วยนะมีมีเอ๊ะพูดนี่ขนาดผมไม่เล่นนะรู้หมดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับครับครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยพอผมไม่เล่นเกมนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมเหลือเวลาในชีวิตเป็นแต่ละวันเหนาะๆเลยวันหนึ่งสองสามชั่วโมงเลยนะฮะเอาเวลาเหล่านั้นไปทำสิ่งบางสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็ให้ได้ทำงานดีกว่าให้สติให้ปัญญามากกว่านะฮะเอาเวลาไปอ่านหนังสือครับเอาเวลาไปดูหนังดีๆสักเรื่องนึงก็ได้นะหรือเอาเวลาไปนั่งสนทนาเจอหัวเรื่องดีๆไปนั่งฟังรายการไปนั่งฟังงานประชุมเสวนาดีๆที่เราชอบนะใช่ครับหรือแม้กระทั่งเอาเวลาไปออกกำลังกายนะมาแล้วออกกับผมฟิตเนสได้ผมว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยโอ้โหมันมีประโยชน์กับชีวิตมากกว่าคุณจมอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพอเวลาผ่านไปนะก็ย้อนกลับมาดูตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเราโมไปเสียเวลาทำอะไรอยู่วะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลองไปทบทวนดูนะครับว่าเวลาในแต่ละวันของเราเนี่ยเราเสียไปอะไรกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องหรือเปล่านะฮะเห็นด้วยนะอยู่บนรถนานๆก็ถือว่าเสียเวลาที่ไม่เป็นเรื่องนะสำหรับผมนะสำหรับผมใช่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 สำหรับผมนะผมขอยกมือสำหรับผมจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดเลยพี่ตุลนะเพราะอย่างเราเคยคุยกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าคนโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่คนกรุงเทพเราเนี่ยแหละนะฮะทางเลือกมีน้อยทางเลือกมีน้อยวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับการอยู่บนท้องถนนเยอะมากนะฮะรถติดเนี่ยเช้าๆเนี่ยโอ้โหผมนี่เวลาผมอยู่ที่บางบัวทองแล้วจะมาที่เอกมัยเนี่ยนะโอ้โหบางบัวทองโอ้โหพี่ตุลครับคือช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ฮะคุณผู้ฟังที่มีบ้านอยู่ละแวกนั้นแล้วจะต้องเข้าเมืองมาฮะมันต้องผ่านแยกที่เขาเรียกว่าแครายเป็น3แยกคอขวดโอ้โหยิ่งกว่าขวดอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ตุลคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะถามแถวนี้ขวดอะไรดีขวดน้ำเต้า คือมันอ้วนก่อนนะมันอ้วนมากแล้วมันก็มาเล็กๆแคบมากอันนี้ผมพูดผมว่าต่อรถไฟฟ้าเสร็จก็แก้ไปหาไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะคุณฟังแถวนั้นอย่าโกรธผมเพราะจริงผมก็เคยอยู่แถวนั้นผมยังพอมีความหวังอยู่นิดๆนะผมว่าคุณผู้ฟังที่มีบ้านอยู่ละแวกเนี่ยนะบางใหญ่บางบัวทองหรือว่ารัตนาธิเบศรัตนาธิเบศแล้วก็ต้องติวานนท์โอ้โหเนี่ยนะคงรู้ซึ้งเลยนะว่าไอ้ตรงแยกแครายเนี่ยที่เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันลายจริงๆนะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังออกจากบ้านตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะแต่อยู่วันนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะฮะรังสิตด้วยแถวรังสิตจะเข้าด้วยรังสิตก็หนักเลยอ่ะโอ้ยผมเคยนะผมก็ออกมาจากรังสิตนะจากวิภาวดีรังสิตจากวิภาวดีเส้นตั้งแต่นั่นนะอะไรนะทูปะเตมีดอนเมืองโอ้ยคุณโหน่งคือแบบไม่อยากจะบอกเลยว่าเดินเร็วกว่ามั้งอยากไปซื้อรองเท้าแบบสมัยก่อนรองตะและแป๊บมาแล้วกระโดด มันทิ้งรถไม่ได้ไงคือเวลาเราอยู่บนรถเสร็จแล้วเรารถกับคนต้องไปด้วยกันอ่ะผมเคยมีประสบการณ์แล้วแต่ผมก็โดนมาหลายครั้งก็ไม่รู้จักจำเมื่อคืนเนี่ยผมจะจำละนะฮะก็คือแยกนี้ถ้ามันติดนะผมว่ามีคนจำนวนมากเลยที่รู้นะว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องติดอยู่ที่แยกเนี่ยนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้คุณหนุ่มขยับเวลาเร็วขึ้นอย่างเงี้ยฮะหรือยังไงมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ตุลนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเลยนะก็ยอมที่จะแบบไอ้เช้ามาฉันก็ต้องติดอย่างเงี้ยเย็นด้วยเย็นเย็นก็ต้องติดเงี้ยแล้วก็ยอมจำนนอยู่กับมันนะฮะเย็นนี่ตั้งแต่วิภาวดีจะเลี้ยวซ้ายเข้างานวงวานเลยนะผมเข้าใจนะครับว่าบางคนบางท่านเนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกผมพอจะเข้าใจนะครับ
คือจะให้มาย้ายบ้านเลยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่นี่ทำง่ายๆทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะเราต้องทบทวนกันอีกทีนะครับผมเคยเล่าให้พี่จุนฟังเรื่องหนึ่งอย่างฮะว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับเขาก็มีบ้านอยู่ชานเมืองแบบที่คนชั้นกลางแบบเราเป็นกันนะก็คือพอเรียนจบมานะฮะอยากมีที่ดินอยากมีบ้านเราก็อยากมีบ้านอยู่เป็นหลังๆกันนะอยู่หลังๆได้ในราคาเงินเท่านี้มันก็ต้องไปอยู่ชานเมืองไกลไปหน่อยนะฮะแล้วเขาก็ขับรถมาส่งลูกเรียนในเมืองอ่ะโรงเรียนส่วนใหญ่มันอยู่ในเมืองกันนะครับออกจากบ้าน6โมงเช้า8โมงถึงโรงเรียนทุกวันเนี่ยต้องขับรถไป2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงไปออฟฟิศโอ้3ชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงเย็น3ชั่วโมง6ชั่วโมงวันนึง6ชั่วโมงแล้วนะครับโอ้โหแต่ผู้ชายคนนี้นะครับเขาเกิดจุดเปลี่ยนของความคิดในวันนึงนะครับเมื่อขับรถไปส่งลูกสาวตอนเช้าที่โรงเรียนนะทุกท่านนะครับหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปนะฮะรถจอดที่หน้าโรงเรียนปุ๊บเขาหันกลับไปมองลูกสาวภาพที่เขาเห็นคือลูกสาวนอนหลับไม่รู้เรื่องนอนแบบม้อยกระล่องพี่ตุลครับเหนื่อยไงนั่งรถ2ชั่วโมงเหนื่อยนะสองชั่วโมงนี่ไปถึงเพชรบุรีได้เลยอ่ะนะฮะครับลูกสาวม้อยกระล่องไปแล้วฮะคุณพ่อเกิดความคิดแบบนั้นในคุณผู้ฟังว่าไม่ได้การแล้วต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตสักอย่างแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็เถอะแต่ถ้าไม่ทำเราก็ต้องเผชิญชีวิตอย่างนี้ไปจนกระทั่งลูกเรียนมัธยมอ่ะกี่ปีละนะฮะเพราะฉะนั้นพอปรึกษาภรรยาเรียบร้อยเขาก็จัดการขายบ้านพี่จุนครับนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเมืองในคอนโดที่พื้นที่อาจจะเล็กหน่อยครับแต่มีรถไฟฟ้าพาดข้างหน้าเลยฟิวนับจากนั้นชีวิตดีขึ้นมาเวลา3ชั่วโมงขับรถไปโรงเรียนส่งลูกตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานทุกวันนี้เวลาเดินทางลดเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหพี่ตุลสวรรค์เนาะคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่รู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันยากจังเลยนะเปลี่ยนไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกนะฮะลองคิดทบทวนดูอีกทีนะครับผมเชื่อว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีทางออกนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกนะครับถ้าหาทางออกไม่เจอก็ไปออกที่ทางเข้าครับพี่ตุลเนี่ยเพราะมันมาเข้ามายังไงก็ต้องออกทางนั้นนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการเวลาพี่ตุลเป็นคนนอนวันละกี่ชั่วโมงปัจจุบันนี้พยายามให้ได้6 7นะแต่ว่าผมจะนอนเป็นกระต่อนน่ะยังไงดีกระต่อนยังไงก็สมมติเสร็จงาน 4:00 นใช่มั้ยกลับถึงปุ๊บถึงบ้านเนี่ย 5:00 กว่าๆผมนอน 4:30 ผมจะตื่นได้อัตโนมัติในร่างกายนะร่างกายมันสั่งให้ตื่นประมาณ 4:30 4:45 มาตื่นเพื่อมาออกกำลังกายมาฝึกโยคะโหคือจริงๆ 4:30 ทุกวันจริงๆไอ้ผมกับป๊อปปริยาเหมือนกันคือคนฝึกโยคะมันจะดีอย่างนึงคุณโด่งร่างกายมันเหมือนคนปั่นจักรยานอ่ะคุณนงตอนเช้าอ่ะเหมือนคนวิ่งตอนเช้าอ่ะมันเหมือนร่างกายมีนาฬิกาปลุกอันนี้จริงๆไม่ได้โม้นะคุณผู้ฟังลองดูคนฝึกคนออกกำลังกายและเช้าเหมือนคนวิ่งสวนลุมตอนเช้าอ่ะหรือไปวิ่งเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของคนที่เป็นนักกีฬาจริงจริงคุณนงอันนี้ผมยอมรับผมก็ยังงงตัวเองเลยว่าต่อให้เป็นวันหยุดก็ตามทีคุณนงไม่มีอะไรทำนะครับ4:30 5:00ตื่นละเสร็จแล้วพอตื่นแล้วเนี่ยมันไม่อยากนอนแล้วมันเหมือนร่างกายสั่งให้มาก้มๆเงยๆหมุนเหมือนอะไรสักนิดหนึ่งให้รู้สึกว่ามันได้ยืดอ่ะครับเข้าห้องนมห้องน้ำเสร็จแล้วก็จะนอนต่อก็ได้จะไปทำงานเลยก็ได้จะเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนนาฬิกาชีวิตมันสั่งมาเป็นแบบนี้แล้วก็บ่ายจริงๆนะบ่ายถ้าไม่มีอะไรเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผมจะงีบเยสต้าครับแบบอย่างเงี้ยอิตาลีเลยแบบอิตาลีเลยใช่ตอนบ่ายๆสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยผมจะงีบเวลาที่คุณกินข้าวกลางวันกันผมจะงีบแล้วผมก็จะอาบน้ำกลางวันจะอะไรให้มันรู้สึกเราสดชื่นเหมือนเราตื่นอีกครั้งหนึ่งตอนกลางวันชีวิตเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วคุณโนมันทำจนกระทั่งกลายเป็นกิจวัตรไปใช่ไหมใช่เป็นกิจวัตรส่วนหนึ่งแล้วน่าแปลกเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปที่อื่นที่เวลาเปลี่ยนเราก็เป็นปกติเขาได้เราไม่เจ็ดหลุมเจ็ดแหลกอะไรนะปกติธรรมดาทั่วไปโอ้
ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วตอนเช้าๆตื่นมานี่รู้สึกสลุมสลือหรือว่าไม่สดชื่นหรืออะไรไหมไม่ใช่ไหมมีบางวันที่อีกคืนหนึ่งเราหนักมันจะเป็นครับครับอีกจะเป็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติชีวิตตามปกติทั่วไปแล้วอย่างคุณนงพออายุมากขึ้นคุณนงเป็นเหมือนผมเราไม่เที่ยวอ่ะคุณนงเข้าใจผมใช่ไหมคือเราไม่เที่ยวเราไม่มีงานสังสรรค์เราไม่ออกงานเราไม่อะไรมันก็เลยทำให้เราไม่มีอะไรที่มากระตุ้นการไม่อยากหลับในเวลาปกติของเราอ่ะครับผมเพราะไอการไปเที่ยวกลางคืนนี่นะครับมันกระตุ้นการที่เราไม่อยากหลับหรือการดื่มการดื่มมันทำให้เวลานอนของเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับผมคือสมัยก่อนยังวัยรุ่นร่างกายมันแข็งแรงอยู่คุณหนงยังไงก็ได้แต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นมันห่างจากชีวิตไปอ่ะแล้วมันไม่มีความจำเป็นก็ได้มันไม่สำคัญก็ได้เงี้ยครับผมผมว่าสิ่งที่คุณสรรเสริญพูดมาคือความหมายของคำว่าการมีวินัยกับเวลาคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็จะแปลให้ตรงตัวนั้นก็คือวิธีบริหารจัดการเวลาการฝึกอย่างหนึ่งนะที่สำคัญนะก็คือการฝึกเป็นคนตรงต่อเวลาคุณผู้ฟังนะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับได้ยินมานานแล้วแหละแต่ลองถามตัวเองดีครับว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมยืดอกได้เลยบอกกันไปได้อย่างเต็มเสียงเต็มใจเลยคือผมเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆพี่ตุลนะฮะใครที่นัดผมเนี่ยนะไม่มีทางแทบไม่มีทางที่จะเจอผมไปสายนะฮะเรื่องนี้ผมว่ามันเกิดจากการฝึกครับพี่ตุลคุณผู้ฟังมันฝึกกันได้นะครับคือผมทำงานสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็ต้องนัดคนตั้งแต่เริ่มทำงานและในการการสัมภาษณ์ทำอะไรเนี่ยพี่ตุลเราไม่ได้ทำงานแค่ตัวเราคนเดียวเนาะคุณหนงเนาะถูกต้องครับนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับการสอนมาเสมอจากเจ้านายเก่าๆผมคือเราต้องเป็นคนที่ไปก่อนคนที่เรานัดอย่าให้คนที่เรานัดรอเป็นอันขาดนะฮะแล้วผมถือเรื่องนี้ประจำเลยแล้วก็ข้ออ้างที่ผมไม่เคยอ้างเลยนะก็คือรถติดพี่ตุลฮะคือกรุงคนส่วนใหญ่ชอบอ้างว่ารถติดไงเป็นข้ออ้างที่แบบสบายแล้วพูดไปก็ถูกหมดแหละรถกรุงเทพมันติดอยู่แล้วนะครับจะบอกไว้เลยครับแทบจะไม่เคยได้ยินผมพูดคำว่ามาสายเพราะรถติดเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ารถมันติดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อเวลาเยอะๆนะฮะการตรงต่อเวลาอันหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆนะครับก็คือผมไม่เห็นด้วยกับบางคนพี่ตุลเคยเห็นคนบางคนใช่ไหมฮะที่เขาจะมีวิธีการตั้งนาฬิกาเขาให้เร็วปกติอ่ะเคยเห็นมีบางคนนะที่ฝึกการมาก่อนเวลาให้ได้เห็นเวลานัดหมายมาเร็วกว่าใช่ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับผมว่าวิธีการโกงเวลาอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้คุณไม่ได้ตรงต่อเวลาที่แท้จริงอ่ะพี่ตุลนะฮะพูดง่ายเหมือนคุณหลอกตัวเองโอเคผลที่ได้มันอาจจะทำให้คุณแบบไม่สายนะนะฮะแต่ผมว่าวิธีที่ดีกว่าคือคุณต้องตั้งนาฬิกาให้ตรงตามสากลก็ว่าฮะตามชาวบ้านก็นะครับแล้วฝึกให้ทำอะไรให้ตรงต่อเวลานั้นให้ได้นะครับครับครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแพ็คมีแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งที่ผมทำอยู่นะพี่ตุลผมยกตัวอย่างนิดนึงบริษัทจากผมทำหนังสือทั้งรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์พี่ตุลนะครับพี่ตุลเชื่อไหมคนที่ทำหนังสือรายเดือนเนี่ยมักจะเลทแปลกนะแปลกอันนี้เป็นธรรมชาติของคนทำผมทำหนังสือมาหลายเล่มทำแมกกาซีนมาหลายเล่มนะผมเจอมาตลอดเลยครับครับคนที่ทำหนังสือรายเดือนมักจะเลทนะฮะครับในขณะที่คนที่ทำหนังสือรายสัปดาห์เนี่ยมันเลทไม่ได้พี่ตุลมันมีกำหนดการวันจันทร์คือวันจันทร์ถูกต้องพฤหัสส่งต้นฉบับสุกพิมพ์บริษัทผมที่ตรงเวลาที่สุดออกทุกวันสุกเดี๋ยวนี้มีออกวันจันทร์แล้วนะเดี๋ยวนี้ออกสัปดาห์ละสองครั้งนะคุณผู้ฟังก็คือ Adobe Bulletin ออกทุกวันจันทร์กับวันศุกร์พี่ตุลครับตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเลทสักสัปดาห์เลยต่อให้วันหยุดยาวนานไม่เลทนะครับผมทั้งที่มีช่วงเวลาในการทำต่อฉบับน้อยกว่านักนิตยสารรายเดือนแต่ทำไมถึงจะลงเวลาได้เหตุผลง่ายๆอันหนึ่งก็คือมันสายไม่ได้มันไม่ออกไม่ได้ครับเข้าใจไหมฮะครับผมแต่นิตยสารรายเดือนเนี่ยบางทีเราออกเลทไปสัก5 วัน 7 วัน
คนอ่านไม่รู้สึกคนทำอาจจะไม่ก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกด้วยนะฮะแต่ทีนี้สารที่แบบต้องออกทุกวันจันทร์ต้องออกทุกวันศุกร์นี่ไม่นับกับพวกหนังสือพิมพ์รายวันลองนึกดูเลยฮะนึกออกไหมฮะคุณจะมาแบบให้วันนี้ออกเลทหน่อยออกปกติออก8โมงจะไม่ออกบ่าย3ไม่ได้นะวันนี้ทำไม่ทันไปออกทบฉบับพรุ่งนี้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเคล็ดลับในการบริหารเวลาอย่างหนึ่งที่ผมทิ้งท้ายไว้ก็คือเราต้องตั้งเดทไลน์ข้อจำกัดให้ตัวเองเป็นข้อจำกัดประเภทที่ว่าพลาดไม่ได้ต้องทำให้ได้นะฮะคุณผู้ฟังอาจจะสร้างแบบฝึกหัดสร้างโปรเจกต์อะไรมาสักอย่างที่ข้ามมันไปไม่ได้ต้องเสร็จวันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วลองทำมันให้ได้ดูครับนะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกขึ้นตัวเองก็ได้ว่าเออเราก็ทำมันให้ตรงเวลาได้นะแล้วพอทำอะไรที่ตรงเวลาได้ทุกอย่างนะฮะอย่างอื่นมันจะตามมาหมดเลยฮะทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปพี่ตุลเอาละวันนี้ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะฮะเป็นเรื่องของการบริหารเวลาจากคุณโหน่งวงธนงชัยวงศิงขอบคุณมากคุณโด่งฮะอังคารหน้าคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่คือการเดินทางของความคิดนะฮะฟังไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังได้นะครับที่อะไรนะน้องนุ้ย mcod.net หรือใช่มั้ยโอเค mcod.net นะดูสิคุยกับโด่งอเดจะไปพูดถึงเว็บไซต์อันอื่นโอเค mcod.net นะก็ไปฟังได้นะครับในช่วงเวลาประมาณนี้ถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวต่างๆของโด่งวงธนงชัยรงค์สิงห์และผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ผู้นี้มาใหม่ฮะพร้อมท่านวอวชิรเมธีและก็คุณประภัสสรเสวิกุลสวัสดีครับการเดินทางของความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด